าท่านตัดสินเอาสอสอสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะเราก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมานั่งใกล้ๆผมมาเลยมา มานั่งใกล้ผมมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งภาษีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมถ้าเยาสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวคุณเรียนนอกเวลาที่มันนอกเวลาไม่รู้มันอยู่ในเวลาครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะวินิจฉัยสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณคงเข้ากับคุณเราอันนักข่าวถ่ายหน่อยผมไม่น่ากับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมด้วยนะกันนะได้ได้ผมไม่ว่าแต่อย่านั่งกันนะนะแต่อย่าเพิ่งกอดผมด้วยนะครับเอาละครับเรื่องที่เป็นคือที่แจ้งที่ประชุมต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการหรือที่ปรึกษาส่วนตัวจะต้องผมถามเลขาแล้วตอนนี้นะเลขาผมไม่ถามทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับจริงอยู่เรื่องเล็กน้อยแต่ทำไมต้องอยากนั่งอยากมาเป็นแค่ที่ปรึกษาประธานแล้วมาทำตัวอย่างนี้มันเหมาะสมหรือไม่ท่านก็เคยผ่านการเป็นผู้แทนราษฎรท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับอย่าทำให้มันมีปัญหาเลยครับนะครับนะครับผมให้เกียรติมารอบนึงแล้วก็คิดว่าการเป็นรัฐอดีตรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรนะครับก็ผมพูดได้แค่นี้ว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไม่ใช่ที่ปรึกษากรรมาธิการเพราะฉะนั้นขอเชิญครับท่านประธานที่มีชัยด้วยนะครับเพราะมีการละเมิดศักดิ์ศรีของชุดของเราในการข้อหนึ่งครับนะครับระบุในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งมีการดำเนินการเนี่ยอำนาจหน้าที่ของเราข้อบังคับแต่ครับจริงชอบแล้วครับส่วนเรื่องของตำแหน่งในการได้เรื่องจากท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานครับมีการปฏิบัติหน้าที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงมีการสอบสวนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับท่านที่ปรึกษาก็สามารถที่จะเนี่ยผมคิดว่าได้แล้วเราน่าจะทำงานของเราดีกว่าในการตรวจสอบนะครับในปัจจุบันครับเราจะผมฟังพอแล้วนะครับพอแล้วนะตั้งตรีนาท่านวัฒนาที่มาก่อนนะครับท่านวิโรจน์ที่มาวันนี้นะฮะมานั่งใกล้ผมหน่อยท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งภาษีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอยู่ศาลด้วยนะครับมันนอกเวลาไม่ได้อยู่คุณอยู่ในเวลาครับเดี๋ยวเขาจะครับนะฮะสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณได้ได้ผมไม่ว่าเขาอยากนั่งก็นั่งนะแต่อย่าเพิ่งกอดผมด้วยเอาละครับเรื่องที่ผมจะชี้แจงที่ประชุมต่อไปนะครับคือเรื่องจากคุณธีระเนี่ยนะนะลองดูดิใช้เครื่องโทรศัพท์ในเข้าปิดเข้าหน้าไว้ลงบนหน้าถูกไหมนะครับนะถ้าได้ขาเปิดดูที่ต้องไปดูนะครับสมัยก่อนนี่สสก็ยังให้โน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับผมเกินไปแล้วนะครับผมยกมือขอท่านหน่อยนึงนะครับผมจะพูดได้ขอท่านจริงๆครับผมจะพูดประเด็นนี้อยู่นะครับท่านเลขาดูนะมีข้อทายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาประชุมเลยมีพฤติกรรมยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมไม่ใช้ไม่ใช้คุณใช้นะพอผมทราบเนี่ยเดี๋ยวคุณก็กดไปคุณกดไปเดี๋ยวรายงานทับคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนู้นไม่ยกมือคนนู้นอะไรอะไรมันปุบปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าพักถือกระถูกด่าแล้วไม่สามารถควบคุมรองประธานไม่มีข้อนะไม่ตอนนี้ครับประธานเหตุผลจะจบจะจบจะจบ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 ผมหยุดผมไม่พูดอะไรจบแล้วนะครับ
เมื่อกี้ประเด็นที่กำลังการให้ความคิดเห็นของกรรมธิการประธานให้เหตุผลเพียงแต่ว่าขอบควรก็มาครับก็ในเมื่อประธานไปเฉลยดูมองเองนะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมไม่ทราบเลยไม่คุณพูดแล้วสังเกตไหมครับท่านประธานมองอะไรมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณแม่จะมานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยนะถามประธานจริงประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนทั้งมานั่งผมสังเกตประธานไม่ได้มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับเดียวไม่ครับในการที่จะมาพูดแสดงความรู้สึกนะครับมาแสดงความคิดความเห็นในที่ประชุมกรรมการซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์มีสีมีเกียรติเท่ากันในตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้คำนึงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ